Sith. สวัสดีครับอยู่ผมโจ๊กเกอร์ฮีโร่ทอล์คนะ9กุมภาพันธ์นะครับ4ปีมีครั้งหนึ่งฮะฟานอลภาคใหม่ออกนะฮะฟานอล7 Rebirth เป็นภาคที่ต่อจากภาครีเมคเรียกได้ว่าเป็นภาคกลางของไตรภาคและสำหรับการรีเมคฟานอล7ใหม่เช่นเคยฮะด้วยความที่ผมเป็นติ่งฟานอลแล้วก็ติ่งพี่แซคแฟร์นะไอตัวคาแรคเตอร์อีดิชั่นมาพร้อมถุงอย่างนี้เลยข้างๆก็แล้วก็ฝั่งนี้เป็นเคสซีตัวละครตัวที่เราจะได้เล่นในภาคนี้อย่างแรกชุบถ้าวงตรงมันก็คือ Final Rebirth Deluxe Edition นี่แหละที่ต่างจาก Deluxe ก็คือตรงโค้ดเป็นโค้ดของ Collector นะฮะซึ่งก็จะได้ของในเกมเยอะกว่าชุบนี่ Final Fantasy 7 Static Art จะเขียนด้วยนะว่า Sephiroth นะฮะตรงนี้ตรงกล่องผมมีรอยบุบเล็กน้อยนะครับแต่ก็ช่างแม่งนะกล่องเปิดไงวะข้างในก็จะมีเป็นโค้ดของแถมก็จะมีเป็นมาทิเลียซัมมอนมอกเกิล3ตัวนะแล้วก็มีซัมมอนมาทิเลียเป็นเมจิกพอตมีเครื่องประดับในเกมให้2ชิ้นคือรีเคมเมนช็อกเกอร์กับออคิดบาสเลตนะครับฟอบตัวเกมที่เป็นล็อตแรกแน่นอนนะเพราะมี Early Product Code Insight นะครับก็คือเป็นของเดียวกันกับที่คนที่กดพรีออเดอร์ดิจิตอลได้ไปซึ่งแน่นอนว่าแผ่นแม่งจะสกรีนสลับกันเว้ยต้องบอกก่อนมันมีปัญหาเว้ยมันจะมีแผ่นนึงที่เป็นแผ่นไว้เล่นกับแผ่นนึงที่เป็นแผ่น Data ในปกติอ่ะเราจะต้องเอาแผ่น Data Disk อ่ะเป็นตัวลงแล้วเวลาเล่นน่ะเราก็ต้องใช้แผ่นเพย์ในการเล่นแต่เขาสื่อสกรีนสลับกันเว้ยเท่ากับว่าในแผ่นล็อตแรกนะแผ่น Data เป็นแผ่นเล่นแล้วก็แผ่นเพย์เป็นแผ่นลงเว้ยภายในนี้แถมโค้ดอีกก็คือพอร์ตโชโกโบแถมเครื่องประดับอีก2ชิ้นชิ้นละแบงเกิลมาร์ค2มิกาดมาร์ค2อย่างต่อมาก็คือสตีลบุ๊กรูปพิเศษสุดเท่แบกไอ้ภาระนะฮะก็คือไอ้คราวซึ่งจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อในเรื่องผมไม่ทราบได้นะเพราะยังไม่เล่นนะฝั่งข้างหลังก็จะเป็นบัตเตอร์ซอสนะที่ได้รับมาจากแองจิลแซคแล้วก็นี่แหละแล้วก็มาถึงมือไอ้คราวนะต่อไปในนี้ก็คือ Art of Final Fantasy 7 Rebirth นะครับข้างในก็จะมีอาวุธทั้งหมดในเกมหนาอยู่นะประมาณ120หน้าได้เนี่ยความหนา120หน้านะครับก็จะมีอาร์ตต่างๆมากมายถ้ายังไม่ได้เล่นแล้วเปิดดูน่าจะมีหลุดสปอยมาบ้างเพราะงั้นผมจะเปิดแค่หน้าเดียวนะก็คือหน้าพี่แซคมินิซาวด์แทร็กของภาครีเบิร์ตนะครับมีทั้งหมด12แทร็กนะฮะไม่มีวันวิงแองเจิลหรอดีละซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราจะฟังแล้วฟังในแบบพวกแอปสตรีมมิ่งนะเราคงไม่ได้เปิดออกจากซีลหรอกนะซึ่งมันก็จะเหมือนเดิมนะซึ่งผมจะเก็บไว้คู่กับตัวไคซิคอร์รียูเนียนครับทีนี้เรามาเปิดของเมนหลักที่ทำให้ผมพุ่งตรงว่าแม่งทำให้แพงเว้ยเพราะว่าราคาของดีลักอ่ะ 2,990 บาทแต่ว่าที่ทำให้คอลเลกเตอร์เอดิชั่นแม่งมีราคาขึ้นมาผมว่าน่าเป็นเพราะไอเวนนี่สุดยอดตัวร้ายขวัญใจแฟนและสาวๆทั้งหลายโอ้ยเกียร์กล่องแม่งใหญ่จริงว่ะขออนุญาตยืนนะและนี่ก็คือเอ้ยออกมาโอ้นี่จ้ะโอ้ยไอ้บ้าไกลแล้วอ๋อหนีเพื่อนโอ้ยอาจจะออกโอ้กล่องแม่งใหญ่เว้ยเปิดเลยนะครับจุ๊บจุ๊บพอเปิดออกมาแล้วก็จะมีนี่นะฮะมาต้องประกอบด้วยเหรอเอาเนี้ยมาโอ้โหทุกคนผมเหมือนแบบประกอบพวกเอ็กพัดอะไรพวกนี้แล้วอ่ะน่าจะใหญ่มากแล้วดูดิแม่งมาแบบมาอย่างนี้เลยอ่ะส่วนที่สองเป็นแบบนี้ปุ๊บนี่คือฐานนะครับนี่คือตัวตรงนี้ใส่เพลง One Wing Angel ให้ผมด้วยนะมาซามูเน่ครับยาวสัตว์เสียบมาซามูเน่เข้าไปเอ้ยแล้วก็เอาปีกเสียบไปตรงนี้โหสวยเลยอ่ะเอาผมบอกตรงตอนแรกผมผิดหวังด้วยที่ภาคนี้แม่งเป็นเซฟิลอตแต่ว่าพอเราได้มาสัมผัสแล้วเนี่ยแม่งรู้สึกดีมาซามูเน่แม่งจะทิ่มตาผมก็เนี่ยฮะคอลเลกเตอร์อิดิชั่นนะครับไปหาซื้อกันได้ถ้ายังมีหรือหมดไปแล้วไม่รู้แต่ถ้าผมต้องรีวิวคือไอ้เหี้ยแม่งสวยจริงเฮ้ยแม่งสวยเว้ยแบบแม่งสวยเลยอ่ะเท่ฮะเท่แบบเท่เย็ดเคเลยเท่สัตว์เลยแต่ว่ามันจะมีส่วนที่แบบตรงเกาะไหล่ของเซฟิรอตผมไม่แน่ใจว่าเขามันเป็นเรื่องของการลงสีหรือว่ารีบอ่ะสีไม่แห้งเลยเป็นฟองหรือเพราะว่าเขาเอาตามอันนี้ก็คือไฟมันเป็นไฟแล้วสีเลยละลายปุดๆนะผมก็ช่วยเขาพูดไปเรื่อยอ่ะนั่นแหละฮะก็เลยเป็นแบบนี้โอ้พระเจ้าพี่น้องเท่มากฮะถ้าผมพูดตรงเหมือนเราซื้อสแตชูมาใช่ป่ะเราแม่งคุ้มสัสๆเลยก็ราคาอาจจะเจ็บปวดหน่อยแต่ว่าเราติงไฟนอลนะเราทำได้ฮะติงผมจะเสียดายที่แบบว่าเยี่ยมผมอยากได้พี่แซคทุกคนรู้อยู่แล้วผมชอบแซคแฟร์มากนะ
แต่ว่าพอมาเป็นเด็กรอดแล้วก็มาเป็นแบบนี้ผมก็รู้สึกดีฮะรู้สึกผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเล่นละไปแล้วนะฮะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย